สวัสดีค่ะอยู่กับหนังหน้าโรงและนี่คือ reaction ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่จาก GDS เรื่องเธอกับฉันกับฉันชื่อภาษาอังกฤษก็คือ You and Me and Me นะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพุ่มกับที่เป็นฝาแฝดพุ่มกับหญิงฝาแฝดสุดเก่งของเรานั่นคือพี่วันแววก็พี่แวววันเนาะซีรีส์เรื่องแรกที่หนังนรงได้รีแอคเนี่ยก็คือ Gracemen Academy เนาะพุ่มกับทั้งคู่ก็ได้กำกับเรื่อง Gracemen Academy ด้วยแต่นี่จะเป็นแบบว่าการกำกับหนังเรื่องแรกของพี่ๆทั้งสองคนภายใต้การควบคุมนะโปรดิวเซอร์ by พี่บรรจงพี่ต้งบรรจงไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูตัวอย่างภาพยนตร์กันว่าจะแบบว่าออกมาเป็นยังไงนะครับมึงฮักนี้กูแบบอยากโดนตัวเขาอะมึงคิดภาพตามกูนะเว้ยอุ้ยคือเขาอะตาเป็นสีน้ำตาลเวลาเขายิ้มจะเห็นเขี้ยวด้วยนะเว้ยกูชอบที่เขาไหล่กว้างแต่ก็หลังคล่องนิดนิดแต่รวมๆกับมึงดิดพินโคตรเท่อะดูดิมาหนีไปอายุมัน11ลอดอฮะ11ลอดในโลกของฝาแฝดอะเราแบ่งปันกันทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของกินครั้งหน้ามึงเอาไข่แดงให้กูเลยนะจนถึงจูบแรกของเรามึงว่าจูบมันจะรู้สึกยังไงวะโอ้ยนี่ไงแบบเนี้ยกูจุ๊บกับหมาที่บ้านก็ได้ป่ะโอ้ยสนิทกันที่สุดในโลกแล้วผู้ใหญ่ยูผู้ใหญ่มีมึงบอกเลยโอ้ยมีใจมีดูดีๆนะยูอ่ะไม่มีไฝกูหน้าใสกูสวยกว่าอ๋อมีไฝที่แก้มกูมีไฝเสน่ห์กูสวยกว่าสวยกว่าแล้วนี่มีพลังจิตซิกเซนให้สื่อถึงกันปะมีแต่พูดพร้อมกันอ่ะแบบนี้โอ้ยน่ารักถ้าเราจ้องตาใครเกิน8วิอ่ะคนนั้นจะตกหลุมรักเราแล้วพี่มอส1 2 3โอ้ย8วิมันนานเกินไปอ่ะเอออยู่กับมีนี่ไม่เหมือนกันเลยนะรู้ได้ไงสนิทกันแล้วหรอแปลกปะเพิ่งรู้จักกันแต่แบบเหมือนรู้จักกับมีมานานแล้วอะเอามีกูเป็นแฟนกับหมากได้ปะแล้วถ้ากูไม่ให้อ่ะเอาแรงคิดไม่ออกเลยอะว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงอะคือเราอยู่กับยูมันมาทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆวันนึงแฝดปะแกก็เข้ามาเป็นหนังผีเลยนี่ไงรู้สึกไงชอบใครกันแม่ไม่แน่นะคนที่หมากชอบอ่ะเป็นแฟนกันนะอาจจะเป็นเราก็ได้เอาถ้าใครก็ชอบมึงมากกว่ากูกูไม่ทิ้งมึงหรอกกูสัญญาเหมือนทีวีความเป็น GTS สมัยก่อนเหมือนกันนะความแบบละเมียดละไม Y2K กำลังมานะอันนี้ก็ Y2K อีกแล้วนะคะเป็นไงมั่งดูพี่น้องชอบผู้ชายคนเดียวกันเหมือนคนนึงชอบก่อนแล้วก็ผู้ชายจะชูดอีกคนนึงจริงๆว่าตอนดูไปเรื่อยๆเรานึกถึงน้องพีกับน้องทีอ๋อพับพีกับทีเหรอเออด้วยความที่บอกว่าพี่ชายเขาอะห่วงน้องชายเขาว่าไม่อยากให้น้องเขาไปไหนอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกแบบคล้ายๆกันเพราะว่าแบบเราใช้ชีวิตฝาแฝดกันมาตลอดตั้งแต่เกิดจนแบบว่าโตมาอย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ตั้งแต่วันแรกการที่เราจะแบ่งความรักของเราที่เรามีให้ไปให้อีกคนนึงเรารู้สึกว่าเราก็ถ้าเกิดพูดกันแบบปากเปล่าก็โอเคได้แต่ถ้าเกิดถามความรู้สึกจริงๆอ่ะมันก็ไม่โอเคหรอกที่เราจะต้องแบบว่าแบ่งอีกคนนึงไปให้อีกคนนึงอ่ะมันคงหลายความรู้สึกเนาะเออในขณะเดียวกันก็มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดอ่ะใช่พี่น้องอ่ะแต่แบบมันจะยังไงอ่ะในเรามันถึงจุดที่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็จิตใจอ่ะเออคนหนึ่งเริ่มมีความรักคนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูห่วงแบบห่วงถูกห่วงผิดไปหมดอ่ะไม่รู้จะห่วงใครไม่รู้จะยังไงอ่ะเดินแบบมันวาวุ่นอ่ะแต่ในทางเทคนิคการถ่ายนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะเพราะว่าแคตติ้งผู้หญิงอ่ะ
ขาไม่มีแฝดไงคือน้องผู้หญิงอะมีคนเดียวใช่น้องกูก็ไม่กูกำลังถามว่าคือแฝดน่าเหมือนมากเลยนะคือเหมือนกันมากใช่เหมือนกันมากน้องก็แค่แต้มตรงนี้เพราะว่าเก่งมากเลยเขาเก่งมากฉันก็เลยแบบซีนมอเตอร์ไซค์ทำยังไงอะเมื่อกี้นั่งกันไป3คนอะเก่งมันต้องเก่งตั้งแต่ตอนถ่ายเลยเก่งนะน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเรามีบางซีนเรานึกถึงเรื่องกอดอะเรื่องกอดของ GDS อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแบบมันมีฟิลแบบอย่างงี้แล้วก็เชื่อมือกำกับของพี่วันแววพี่เบลวันเลยจริงๆคือพี่ทั้งสองคนคือจะมีแบบความละเอียดอะความละเอียดละเมียดละไมคือพี่วันแววคนเดียวเขาเรียกว่าอะไรพี่ผู้เขาเรียกว่าเขาต้องไปกันแพ็คคู่อะแต่เขาคนเดียวก็คือละเอียดแล้วแต่นี่คือเข้าใจปะความเป็นแฝดเขาก็จะคูณ2เข้าไปแล้วมาทำแล้วมาทำเรื่องที่เขาเองก็น่าจะมีส่วนแบบเกี่ยวข้องอ่ะมันค่อนข้างนอสทาเจียมากแล้วก็มีแบบว่าผ้าเช็ดหน้าด้วยนะสรุปยูหรือมีน่ารักน่ารักตอนนี้ฉันยังช็อกกับเห็นน้องคนเดียวแล้วฉันยังช็อกกับการถ่ายทำแฝดอยู่ตอนนี้ฉันยังอึ้งอยู่ว่าเขาทำยังไงพอเรารู้เราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมองการถ่ายทำแล้วว่าแบบถ่ายยังไงวะตรงนี้ตัดยังไงวะอะไรเงี้ยตรงนี้ตกแต่งยังไงวะอะไรเงี้ยมันเห็นมากมันโอเคมากเพราะเด็ก2คนดูเป็นคนละคนอยู่นะใช่ชัดคือภาพมันชัดเจนว่าถ่ายทอดออกมาได้แบบว่าโกงคุณผู้ชมได้ตอนดูตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงคนเดียวอ่ะฉันคิดยังก็แฝดมาเล่นเขาคงแคสติ้งไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องเลือกอ่ะแสดงว่าน้องแคสติ้งผู้หญิงคนเนี้ยจะต้องมีอะไรจนแบบเขายอมที่จะต้องแบบให้มันเป็นให้มันเป็นแบบเนี้ยไปสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยสำหรับน้องนักแสดงหญิงคนนี้นะก็คือภาพลักษณ์ความคาแรคเตอร์ความเฟรชใช่มันมีความภาพยนตร์ในหน้าน้องอ่ะใช่คือน้องยืนเฉยๆน้องก็มีคำว่าหนังอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเธอกับฉัน You and Me and Me นะคะก็จะมาเข้าโรงภาพยนตร์นะคะวันที่9กุมภาพันธ์เนาะในโรงภาพยนตร์นี้ก็ไปดูหนังกันในโรงกันเยอะถ้าสนใจต้องไปดูแล้วใช่เป็นช่วงใกล้ๆวาเลนไทน์ด้วยเนาะน้องๆหนูก็จะได้มีหนังของเขาเรียกว่าอะไรภาพยนตร์แห่งชาติเนาะไปดูกันแล้วพากันไปดูกันกับพ่อกับแม่ก็ได้เนาะนะคะแล้วก็ฝากหนังนะลงด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ